กษัตริย์ปี2550นะครับจะเห็นมาด้านหลังเป็นวัดพระปรางวัดอรุณด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่9จำนวนการผลิตของเหรียญกษาปณ์10บาทปีพ.ศ. 2550ซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะครับจำนวน161,890,700เหรียญซึ่งคิดว่าในปัจจุบันก็ยังหาไม่ยากนะครับในปี2550 แต่ที่จะเจอบ่อยนี่2551นะครับเจอเยอะ2550เองก็ยังหาง่ายนะยังหาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสะสมเป็นปีๆไปนะครับนะถัดจากปี3132นะแล้ว4142 4344 45 46 47 48 49นะ2550นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็น่าสะสมแล้วก็ยังหาได้ง่ายนะครับดูนะครับมาสวยงามมากนะครับทั้งตัวอักษรนะครับตัวเลขด้านหน้าก็เหมือนกันรูปด้านหน้าครับรัชกาลที่9ก็สวยงามตัวอักษรดีนะครับสะสมแล้วรู้สึกว่านะสบายอกสบายใจได้เหรียญตามที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นนะลองหาดูนะครับเหรียญปีพ.ศ. 2550นะในจำนวนที่ผลิต161,890,700เหรียญนะครับก็ยังคงหาง่ายไม่ต้องไปหาซื้อแต่ถ้าคุณจะหาซื้อในเว็บก็อาจจะราคา80บาท50บาทนะ100บาท120บาทก็แล้วแต่นะครับนั่นซื้อความสะดวกนะครับก็แล้วแต่เรานะที่มีความชอบใจแบบไหนนะถ้าไม่อยากเสียเวลานะก็หาซื้อเอาง่ายๆนะราคาก็ยังไม่แพงนะครับแต่ถ้าเก็บไว้สะสมไว้นะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะแอนก็ค่อยว่ากันเมื่อเก็บสะสมแล้วถ้ามีจำนวนมากพอสมควรหรือเป็นเรียงกันนะแล้วก็เราก็สามารถตั้งราคาเองได้นะครับเพราะการหาเหรียญ10ปี2550ก็ยังคงไม่ยากนะครับเพราะมีจำนวนเยอะนะแล้วก็ซึ่งเป็นเหรียญเงินทอนก็ยังหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม